สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการดูงบการเงินจากเว็บไซต์ set.or.th แค่หน้าเดียวนะครับเราก็จะสามารถหาหุ้นที่มีคุณภาพในการลงทุนได้แล้วจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับคลิปวิธีการดูงบการเงินนะครับจริงๆอ่ะผมก็ทำเป็นคลิปเอาไว้ค่อนข้างหลายคลิปแล้วนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับก็ยังอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็มีเข้ามาถามนะครับว่าวิธีการดูงบการเงินอย่างง่ายเนี่ยเขาดูกันยังไงวันนี้คลิปนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะเอามาทำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเราเนี่ยสามารถดูงบการเงินของหุ้นตัวนึงเนี่ยจากหน้าเว็บไซต์หน้าเดียวนะครับของเว็บไซต์ set.or.th แค่หน้าเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะระบุได้แล้วว่าหุ้นที่เราสนใจอยู่นั้นเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีหรือว่าไม่ดีนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันดีกว่าว่ามีวิธีการยังไงนะครับสำหรับการดูงบการเงินของแต่ละบริษัทนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ส่วนแรกก็คือในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับว่าตัวบริษัทนั้นๆมีฐานะทางการเงินเป็นยังไงนะครับมีฐานะทางการเงินดีปานกลางหรือว่ายากจนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนที่2ก็คือในส่วนของผลประกอบการของตัวบริษัทนะครับเมื่อมีฐานะทางการเงินที่ดีแล้วก็ต้องมีผลประกอบการที่ดีนะครับถ้าเปรียบเป็นคนเนี่ยถ้าบ้านรวยก็ต้องมีการงานที่ดีอะไรประมาณนี้ส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของความคุ้มค่าสำหรับตัวเราเมื่อมีการเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนั้นๆแล้วนะครับผลตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยจะคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เราเข้าไปลงทุนหรือเปล่าแค่3ข้อนี้เท่านั้นนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าหุ้นที่เราสนใจอยู่นั้นเป็นยังไงบางหุ้นนะครับอาจจะมีฐานะทางการเงินที่ดีมีผลประกอบการที่ดีนะครับแต่ว่าความคุ้มค่าสำหรับตัวเราเนี่ยอาจจะไม่มีในช่วงนั้นราคาอาจจะขึ้นไปสูงแล้วการที่เราเข้าไปลงทุนในราคาตอนนั้นอาจจะไม่คุ้มค่ากับเงินที่เราลงทุนไปก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง3ข้อที่ผมกล่าวมานี้นะครับเราสามารถดูได้จากหน้าเว็บไซต์หน้าเดียวเลยนะครับของเว็บไซต์ set.or.th ตรงหน้างบการเงินนะครับที่เราเข้าไปดูบ่อยๆนะครับจะมีวิธีการดูยังไงนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ set.or.th นะครับในส่วนของงบการเงินของหุ้นรายตัวสิ่งแรกที่เราจะต้องเข้ามาดูนะครับก็คือในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินซึ่งถ้าตามหน้าเว็บนี้นะครับก็จะมีหัวข้อให้เราพิจารณาอยู่ทั้งหมด4หัวข้อก็คือสินทรัพย์รวมหนี้สินรวมส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วโดยที่สินทรัพย์รวมนะครับก็คือหนี้สินรวมบวกกับส่วนของผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นนะครับบริษัทที่มีงบแสดงฐานะทางการเงินที่ดีก็จะต้องมีสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นมาทุกๆปีและสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นมาทุกๆปีนะครับก็ควรที่จะต้องเป็นการเพิ่มขึ้นมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนะครับและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็ต้องเพิ่มขึ้นมาจากกำไรสะสมมากกว่าการเพิ่มทุนซึ่งวิธีการดูว่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมานั้นมันเพิ่มขึ้นมาจากกำไรสะสมหรือว่ามันเพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มทุนนะครับก็คือให้เราดูตรงมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วถ้าเกิดว่าตัวเลขตรงนี้นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็หมายความว่าการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มทุนแต่ถ้าเกิดว่าตรงมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วนะครับตัวเลขนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเราก็จะหมายความว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจากกำไรสะสมนั่นเองอันนี้ก็คือส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินซึ่งบริษัทที่มีพื้นฐานที่ดีก็ควรจะต้องมีสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นมาทุกๆปีนะครับและสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นมาทุกๆปีนั้นก็ต้องเพิ่มขึ้นมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็ต้องเพิ่มขึ้นมาจากกำไรสะสมมากกว่าการเพิ่มทุนนะครับก็ต้องมาดูตรงนี้ให้ดีๆทีนี้พอเราดูส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของผลประกอบการของตัวบริษัทนะครับว่าผลประกอบการของเขาเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับเราจะมาดูจากส่วนตรงนี้นะครับก็คือรายได้รวมกับกำไรสุทธิแล้วก็กำไรต่อหุ้นนะครับตรงนี้บริษัทที่มีพื้นฐานที่ดีนะครับก็ควรที่จะต้องมีรายได้รวมกำไรสุทธิกำไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาทุกๆปีนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันลดลงมาทุกๆปีเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกับการเข้าไปลงทุนกับหุ้นเหล่านี้
สิ่งที่เราจะดูควบคู่กับรายได้รวมกำไรสุทธิกำไรต่อหุ้นตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญนะครับก็คือ ROA ROE แล้วก็อัตรากำไรสุทธินะครับหรือว่าอัตรา Net Profit นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเลขตรงนี้นะครับมันเพิ่มขึ้นยิ่งเพิ่มมากเท่าไหร่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับ ROA นะครับก็คือเอากำไรสุทธิไปหารกับสินทรัพย์รวมแล้วก็คูณได้100แล้วก็จะได้เป็นค่า ROA ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะครับส่วน ROE เนี่ยก็คือเอากำไรสุทธิไปหารกับส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็คูณได้100ก็จะได้เป็นอัตราที่เป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาส่วนอัตรากำไรสุทธินะครับก็คือเอากำไรสุทธิหารด้วยรายได้รวมนะครับก็จะได้เป็นอัตรากำไรสุทธิขึ้นมาหรือว่าอัตรา Net Profit นะครับซึ่งทั้ง ROA ROE แล้วก็อัตรากำไรสุทธิอันนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพในการสร้างกำไรของตัวบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นการที่ตัวเลขยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีของตัวบริษัทนั้นๆเลยทีเดียวต่อมานะครับอันสุดท้ายเลยที่เราจะดูนะครับก็คือในส่วนของความคุ้มค่าซึ่งความคุ้มค่านะครับเราจะดูกันที่3ค่านี้นะครับก็คือค่า PE ค่า PBV แล้วก็อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้อันสุดท้ายซึ่งค่า PE นะครับก็คือ Price to Earning หรือว่าราคาหารด้วยกำไรต่อหุ้นนะครับก็จะได้เป็นค่า PE ขึ้นมาสำหรับค่า PE นะครับยิ่งตัวเลขน้อยเท่าไหร่เนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเขาจะมองว่าหุ้นตัวนั้นมีราคาที่ถูกนั่นเองนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยเขามองว่านะครับค่า PE เนี่ยคือสมมติว่าเราซื้อหุ้นวันนี้ที่ค่า PE อยู่ที่10เท่านะครับก็หมายความว่าเราจะถือหุ้นตัวนี้ไปเป็นเวลา10ปีเราถึงจะคืนทุนนะครับกับหุ้นตัวนี้แต่ในทางปฏิบัตินะครับเราก็จะใช้ค่า PE ในการวัดความถูกความแพงของราคาหุ้นยิ่งค่า PE สูงนะครับก็หมายความว่าหุ้นตัวนี้มีราคาที่แพงแต่ถ้าเกิดว่าค่า PE ต่ำก็หมายความว่าหุ้นตัวนี้มีราคาที่ถูกนั่นเองอย่างไรก็ดีนะครับมันก็จะมีหุ้นอยู่บางกลุ่มที่มีค่า PE สูงปกติอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลหรือว่าหุ้นในกลุ่มค้าปลีกซึ่งค่า PE ของเขาโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 20-40 เท่าเนื่องจากว่าหุ้นกลุ่มนี้นะครับนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขามองกันไปที่อนาคตแล้วว่าหุ้นกลุ่มเหล่านี้น่าจะเป็นหุ้นที่ดีเขาก็เลยยอมเทรดที่ระดับ PE ที่สูงนะครับในตอนนี้แต่ในบริษัทที่มีค่า PE ต่ำนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าอัตราการจ่ายปันผลของตัวบริษัทนั้นๆเขาก็ให้ปันผลในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับอันนั้นก็จะหมายความว่าบริษัทไม่ได้มีแผนที่จะขยายบริษัทให้มันโตแล้วแต่มีแผนการที่จะนำกำไรนะครับมาแจกจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแทนแต่อย่างไรก็ดีนะครับค่า PE เราก็จะเอามาไว้ดูในส่วนของความถูกความแพงของราคาหุ้นณขณะนั้นนะครับอาจจะเอามาเปรียบเทียบกับในกลุ่มหรือว่าอาจจะมาเปรียบเทียบกับหุ้นในกลุ่มก็ได้ถ้าเกิดว่าค่า PE มันแตกต่างกันนะครับเราก็จะมาดูว่าค่า PE ของหุ้นตัวไหนที่ถูกกว่ากันนะครับที่ต่ำกว่ากันก็จะหมายความว่าราคาหุ้นของตัวนั้นต่ำกว่านั่นเองอะไรงี้นะครับอย่างต่อมาก็จะเป็นในส่วนของค่า PBV นะครับค่า PBV ก็คือPrice to book value นะครับหรือว่าราคาหารด้วยมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นนะครับก็จะได้เป็นค่า PBV ตามนี้เลยนะครับซึ่งค่า PBV นะครับก็จะเอามาใช้ดูความถูกความแพงเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่านี้ก็จะเอามาเปรียบเทียบกับส่วนทุนนะครับที่หลายๆคนก็จะมองว่าเป็นการเปรียบเทียบกับต้นทุนของเจ้าของถ้าเกิดว่าค่า PBV ต่ำกว่า1เนี่ยก็จะหมายความว่าเราได้ต้นทุนที่ถูกกว่าเจ้าของแต่ถ้าเกิดว่าค่า PBV นะครับสูงกว่า1ขึ้นไปก็จะหมายความว่าเราได้ต้นทุนที่สูงกว่าเจ้าของอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็จะมาดูตัวนี้นะครับสำหรับค่า PBV นะครับยิ่งค่าต่ำเท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันก็จะหมายความว่าเราได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าเจ้าของมากเท่านั้นนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คืออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนยิ่งตัวเลขเยอะเท่าไหร่นะครับก็หมายความว่าเราก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลมากเท่านั้นซึ่งตัวเลขตรงนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะงงนึกว่าเป็นตัวเลขจำนวนเงินในความเป็นจริงนะครับมันไม่ใช่ตัวเลขจำนวนเงินนะครับมันเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราจะต้องเอาเปอร์เซ็นต์นี้นะครับไปหารกับราคาหุ้นตรงนี้เราก็จะได้จำนวนเงินที่เรามีโอกาสจะได้รับปันผลในปีนั้นๆนั่นเองนะครับ
การที่เราได้หุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีนะครับมีงบการเงินที่ดีมีผลประกอบการที่ดีในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับราคาไม่แพงมากราคาถูกอะไรประมาณนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นความคุ้มค่าที่เราได้รับนั่นเองซึ่งง่ายๆนะครับก็คือให้เราดูที่ค่า PE นะครับเมื่อเทียบกับในกลุ่มหรือว่าเทียบกับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมันก็ควรที่จะต้องไม่แตกต่างกันมากนะครับหรือว่าอาจจะน้อยกว่าก็ได้อะไรอย่างนี้โดยอาจจะดูที่ค่า PBV ประกอบด้วยนะครับค่า PBV ก็ไม่ควรที่จะสูงมากจนเกินไปแล้วก็อาจจะมาดูในส่วนของอัตราการจ่ายผลตอบแทนนะครับอันนี้เราก็ต้องดูว่าเฮ้ยอัตราการจ่ายผลตอบแทนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคกับเราหรือเปล่าถ้ามันค่อนข้างที่จะโอเคกับเราก็เราก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อหุ้นเหล่านั้นได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเวลาที่เราจะไปพิจารณาดูงบการเงินของหุ้นแต่ละตัวนะครับโดยเข้ามาดูในเว็บไซต์ set.or.th แค่หน้าเดียวตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าหุ้นที่เราสนใจอยู่นั้นเป็นยังไงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ทุกๆท่านนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ